ลายคนคงเห็นกันนะคะภาพชุดหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นผลงานของน้องชมพู่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภาพชุดนี้มีชื่อว่า Special One Am Slow Life เป็นเทรนด์การเสียดสีภาพแนว Slow Life นะคะที่คนบนโลกอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ชอบทำกันเป็นฮิปสเตอร์บ้าง Slow Life บ้างลักษณะของภาพนะคะก็เป็นการที่นำกรอบรูปของ Instagram เนี่ยมาใส่ภาพถ่ายโดยทั่วไปโดยเป็นการครอปนำเสนอเฉพาะบางส่วนเหมือนลักษณะของคนในปัจจุบันนี้นะคะที่ชอบนำเสนอแต่ด้านดีๆทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตของพวกเขาอาจจะไม่ได้ดูเรียบหรูดูดีฮิปสเตอร์เหมือนที่นำเสนอบนโลกโซเชียลก็เป็นได้นะคะเทรนด์นี้ค่ะคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะเป็นการจิกกัดตลกเสียดสีแบบเจ็บๆเบาๆแต่ชาวฝรั่งหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะคะมองต่างบอกว่านี่ก็เป็นแค่ศาสตร์การครอปภาพอย่างนึงที่ทำให้ดูน่าสนใจเท่านั้นเองยังไงก็ตามค่ะตอนนี้มีแอปล่าสุดนะคะที่ทำให้คุณสามารถทำภาพแนวนี้ได้ด้วยตัวคุณเองใน Android ค่ะแอปนี้มีชื่อว่า Hipception ไม่รู้ว่านี่เป็นการผสมผสานของคำว่า Hipster กับ Concept หรือว่า Inception หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆ Hipception นี้เป็นแอปที่พัฒนาโดยนักพัฒนาชาวไทยค่ะเป็นผลงานการพัฒนาแก้เครียดภายใน1สัปดาห์ของคุณเนยสิทธิพลค่ะก็ทำสำเร็จมาแล้วก็ให้ดาวน์โหลดกันได้แล้วใน Android นะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะเข้าไปในแอปนี้ Hipception แล้วก็เลือกถ่ายรูปหรือว่าเลือกรูปจากแกลเลอรี่ที่คุณต้องการครอปเห็นแล้วล่ะว่ามุมนี้มันต้องฮิปสเตอร์ดูดีมีสไตล์แน่นอนนะคะอย่างเช่นเครื่องเลือกรูปนี้นะคะถ่ายในงาน Thailand Game Show ค่ะปั๊บก็จะมีกรอบของ Instagram ให้เราเลือกย่อขยายได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะแอบว่าเอ้ยนี่เราอยู่ในเมืองแห่งปารีสสีสันสวยงามนี่มันอยู่ในดิสนีย์เวิลด์หรือเปล่าปรากฏอ้าว Thailand Game Show จ้าแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกรูปกรอบได้3แบบด้วยกันก็จะมีกรอบแบบ Instagram นะคะกรอบแบบ Facebook นี่มีไลค์มีคอมเมนต์ให้พร้อมนะคะหรือว่าจะเป็นกรอบแบบหน้า Facebook Wall ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันมีให้เลือก3แบบตอบสนองไลฟ์สไตล์ของฮิปสเตอร์จริงๆด้วยเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเซฟหรือแชร์ได้ตามระเบียบเลยแล้วค่ะแต่คราวนี้สาวก iOSเสียใจด้วยนะคะตอนนี้แอปนี้มีเฉพาะใน Android เท่านั้นสาวก iOS คนไหนอยากใช้ก็ไปกระทุ้งเลยหน่อยแล้วกันนะพัฒนาบน iOS ด้วยสิ